วมเมนูอาหารของพี่เอสุปชัยไม่ว่าจะทำเมนูไหนออกมาก็มีดราม่าไม่เว้นวันค่ะตั้งแต่ไข่พะโล้ลามไปยังมังคุดคัดส่งเครื่องเขามีดราม่าอะไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเตยเล่าให้ฟังค่ะอย่างที่เราเห็นกันค่ะว่าช่วงนี้พี่เอสุปชัยศรีวิจิตรนักปั้นมือทองชื่อดังเขาหันมาเป็นแม่ครัวทำอาหารขายได้สักพักนึงแล้วแต่ด้วยความที่เป็นคนดังนั่นแหละค่ะไม่ว่าจะทำอะไรออกมาก็ถูกจับตามองไปซะทุกอย่างดราม่ากันไม่เว้นวันตั้งแต่เมนูแรกที่วางขายเลยค่ะไข่พะโล้ราคา499บาทเป็นสูตรโบราณค่ะหมู3ชั้นชิ้นใหญ่ๆเคี่ยวกับน้ำพะโล้พร้อมกับไข่เป็ดฟองใหญ่ๆอีก10ฟองแต่ต้องบอกตามตรงนะคะเมนูนี้น่าทานมากจริงๆค่ะเพราะถึงแม้ว่าจะมีดราม่าแล้วแต่ถ้าเอามาเทียบกับไข่พะโล้ทั่วไปตามท้องตลาดถือว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจนค่ะสีของน้ำค่อนข้างที่จะข้นหมูก็ชิ้นใหญ่หลายๆคนก็เลยบอกว่าราคาก็สมเหตุสมผลอยู่กลายเป็นกระแสพะโล้ฟีเวอร์ใครๆเห็นแล้วก็ต้องอยากทานพะโล้พี่เอสุปชัยกันค่ะพอมาถึงเมนูต่อมาดราม่าก็เริ่มบังเกิดค่ะเค้กกล้วยหอมซอสคาราเมลราคา599บาทดูจากหน้าตาแล้วบอกเลยนะคะว่าน่าทานมากจริงๆพี่เอเขาบอกว่าเน้นเนยแท้ๆไม่เน้นแป้งค่ะแต่พอหลายๆคนเขาสั่งมาทานแล้วลองผ่าดูข้างในปรากฏว่าเค้กกล้วยหอมเป็นไตค่ะคนที่ทำเบเกอรี่บ่อยๆเขาก็ออกมาวิจารณ์ว่าสูตรที่ทำเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยโอเคเนื้อก็เลยยังไม่ค่อยเข้าที่มากแต่ในส่วนตรงนี้พี่เอเขาออกมายอมรับนะคะเขาบอกเลยค่ะว่าถ้าใครมีปัญหาสามารถติดต่อพี่เอเพื่อขอเคลมของได้เลยมาต่อกันที่เมนูที่3ค่ะข้าวเหนียวทุเรียนราคา499บาทเป็นทุเรียนจากพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชญาติญาติเนี่ยปลูกเองดูแลเองตัดสุกจากสวนทุกต้นเมนูนี้บางคนก็บอกว่าคุ้มนะคะอร่อยมากๆแต่บางคนบอกว่าทุเรียนให้น้อยไปไม่ค่อยเหมาะสมกับราคาถ้วยก็ใหญ่แต่ข้างในมีนิดเดียวคุ้มตอนไหนอะไรประมาณนี้ค่ะมาถึงเมนูสุดท้ายมังคุดคัดทรงเครื่องเมนูล่าสุดที่เพิ่งจะดราม่า กันไปหมาดๆมังคุดคัดราคา699บาทส่งตรงมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเหมือนเดิม1ชุดเนี่ยจะได้มังคุดคัด1ถุงประมาณ 7-9 ลูกก็แล้วแต่ขนาดไปค่ะแล้วเขาก็มาพร้อมกับเครื่องยำต่างๆอย่างเช่นกุ้งแห้งหอมแดงซอยพริกสดหั่นเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็น้ำปลาหวานทรงเครื่องค่ะเมนูนี้บอกเลยว่าดราม่าหนักกว่าทุกเมนูที่ผ่านมาเพราะว่า1กล่องเนี่ยได้ประมาณ7ลูกใช่ไหมคะเฉลี่ยลูกนึงก็ประมาณ100บาทกันเลยทีเดียวหลายๆคนก็เลยบอกว่าค่อนข้างที่จะแพงค่ะแถมอีกดราม่านึงที่เขาบอกกันก็คือการจะสั่งมา1ชุดเนี่ยใช้ถ้วยพลาสติกเยอะมากๆเพราะว่าเครื่องเคียงแต่ละอย่างที่เขาให้มาด้วยเขาก็จะแยกออกมาใส่กล่องพลาสติกกันหมดเลยค่ะเขาก็เลยเป็นดราม่ากันว่าไม่ค่อยจะเหมาะสมแต่สุดท้ายนี้ก็ต้องขอยืนยันแบบเดิมนะคะว่าเรื่องของราคาก็เป็นเรื่องของปัจเจกแต่ละบุคคลใครไหวที่จะซื้อมาทานก็สามารถซื้อทานได้ค่ะถ้าใครรู้สึกว่าแพงไปไม่คุ้มค่าเราก็แค่ไม่ต้องซื้อทานแค่นั้นเองทุกคนฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคะใครเคยสั่งเมนูไหนของพี่เอสุปชัยมาทานแล้วสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ